มาดริดคุยฟุ้งสุดมั่นใจหลังบุกหักปีหงแดงช็อคลีชองเว่ยไม่ผ่านตรวจสารกระตุ้นมาโน่สุดปลื้มเปิดบ้านพิชิตบุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today ครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่23ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการครับครับผมแต่ข่าวกีฬาก็ไม่หยุดนะมีเรื่องราวต่างๆกันมากมายเหมือนเดิมครับครับโดยเฉพาะควันหลงจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้นะครับที่ก็มีบิ๊กแมตช์อย่างลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดนะครับรวมไปถึงผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลรอบโลกกันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเริ่มมาที่ผลสุดพลิกล็อกนะครับโอลิมปิกอสสามารถเอาชนะยูเวนตุสได้ในบ้านตัวเองครับ1-0เหมือนกับที่เคยชนะแอตเลติโกมาดริดในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มปีนี้ครับแล้วมิเชลกุนซือชาวสเปนิชของโอลิมเปียกอสบอกโรเบโต้รับลูกสามประตูเนี่ยซุปเปอร์เซฟจริงๆครับจนทีมเก็บ3แต้มสำคัญครับมิเชลบอกว่ามีความสุขมากกว่านี้ครับไม่ใช่เพราะผลที่ออกมาแต่เพราะการเล่นของลูกทีมที่ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เหมือนเกมที่ชนะแอตเลติโกมาดริดในเกมแรกครับและคนที่ต้องยกย่องที่สุดก็คือโรเบโต้เล่นดีมากจนไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายยกย่องได้เสมอเหมือนครับโรเบโต้ได้ตำแหน่ง Man of the Match ครับบอกว่าเล่นได้แบบนี้เพราะว่าแรงเชียร์ของแฟนบอลและการเล่นกับฝั่งตรงข้ามอย่างจารุจิบุฟฟอนที่เป็นฮีโร่ของเขานี่ก็เป็นของที่ยอดเยี่ยมมากครับและยิ่งดีขึ้นเมื่อทีมชนะขณะที่มาซิมิเลียโนอเลกรีครับเพื่อนๆยูเวนตุสบอกว่าโอลิมปิกอสกดดันยูเว่ได้มากจนลูกทีมเล่นผิดพลาดเยอะแต่ก็ยังเชื่อว่ายูเว่จะสามารถเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ครับอีกคู่ในกลุ่ม A นะครับแอตเลติโกมาดริดก็ฟอร์มดุดันมากครับตอนนี้ชนะ2นัดรวดแล้วครับมาดริดล่าสุดถล่มมาลโมไป5-0ครับก็เลยมีแต้มได้เท่ากับโอลิมเปียกอสลูกที่เสียดีกว่าโอลิมเปียกอสครับแต่ตอนนี้เฮดทูเฮดเนี่ยก็ถือว่านัดแรกที่ผ่านมาโอลิมเปียกอสได้เปรียบแล้วครับยูเว่อยู่ที่3มีแต้มเท่ากับมาลโมครับต่อกันที่เบื้องหลังของเกมที่เรอัลมาดริดบุกชนะลิเวอร์พูล3-0ครับอิสโก้มิดฟิลด์ของทีมราชาชุดขาวก็เชื่อว่าทีมของเขาได้พบกับจังหวะการเล่นที่ลงตัวแล้วครับหลังจากที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3-0ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวันนี้ครับโดยมองว่าทีมหงแดงคือคู่แข่งสำคัญที่ทำให้พวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่อิสโก้บอกว่าในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมของเขาได้ยกระดับการเล่นขึ้นมาอีกขั้นนึงแต่ในการพบกับลิเวอร์พูลนี่คือบททดสอบที่สำคัญมากกว่านะครับแล้วก็การมาเยือนที่แอนฟิลด์ไม่ใช่งานง่ายแต่เมื่อพวกเขาสามารถบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ก็แสดงให้เห็นว่าจังหวะการเล่นของทีมพวกเขานั้นมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่เรอัลมาดริดทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับขณะที่คาร์โลอันเชลติครับเทรนเนอร์ของทีมเรอัลมาดริดก็บอกว่าเขามีความสุขมากครับที่ลูกทีมเล่นได้ดีภายใต้บรรยากาศที่สุดยอดในแอนฟิลด์ซึ่งทีมของเขาไม่ได้เล่นอย่างง่ายๆเลยเนื่องจากต้องเจอกับทีมที่พยายามทุกอย่างเหมือนกันครับที่จะทำให้เกมของพวกเขามีปัญหาตลอดแต่มาดริดก็ยังสามารถเล่นในรูปแบบที่ตัวเองถนัดได้ตลอดทั้งเกมนะครับขณะที่แบรนดอนร็อดเจอร์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ยังกล่าวยกย่องลูกทีมว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีแล้วแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ตามครับโดยกล่าวว่าเกมในครึ่งแรกพวกเขาเสียประตูง่ายเกินไปแต่ในครึ่งหลังก็ทำตามแผนการเล่นได้ดีและครองเกมได้มากขึ้นแม้ว่าจะยิงประตูคืนไม่ได้ก็ตามครับลิเวอร์พูลครับจะออกไปเยือนซานติเอโกเบอร์นาบิวของเรอัลมาดริดบ้างนะครับในวันที่4พฤศจิกายนนี้ครับผลอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ครับลูโดโกเลตก็ชนะบาเซลไป1-0ได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมทำให้ลูโดโกเลตก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่2ของกลุ่ม B นะครับโดยที่เรอัลมาดริดลอยลำค่อนข้างจะโอ้โหสบายใจนะครับ3นัด9คะแนนลูโดโกเลตลิเวอร์พูลและบาเซลมี3แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียนั้นลูโดโกเลตดีที่สุดครับกลุ่มอื่นครับกลุ่ม C ครับเลเวอร์คูเซนชนะเซเนตได้ครับโมนาโกเสมอเบนฟิก้าเลเวอร์ก็ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงครับ
กลุ่มนี้ยังสูสีครับเรียกว่าทุกทีมเนี่ยยังมีโอกาสจะเข้ารอบแม้กระทั่งเบนฟิก้าที่อยู่อันดับสุดท้ายนะฮะในกลุ่มดีอาร์เซนอลก็เรียกว่าโอ้โหแล้วก็ปฏิหาริย์ครับชนะในเรื่องทรมานเจ็บครับกับอันเดอร์เลช 2-1 ครับดอทมุนเป็นที่1ชนะ3เกมรวดกับอาร์เซนอลเป็นที่2อันเดอร์เลชกับกาลาตาซารายก็คงจะแย่งอันดับ3กันครับเมื่อวานนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยนะครับเมตาลิสก็แพ้ลิเกียไป0ประตูต่อ1ครับในกลุ่ม L ของยูโรปาลีกลิเกียวอร์ซอมันนำเป็นจ่าฝูงครับ3นัดชนะรวดมี9คะแนนขณะที่เมตาลิสนี่3นัดแพ้รวดไม่มีคะแนนเลยครับโลคาเลนกับทับซอนสปอร์3แต้มเท่ากันแต่โลคาเลนประตูได้เสียก็เท่ากับทับซอนสปอร์แต่ว่าชื่อครับขึ้นต้นด้วยตัว L ก็เลยอยู่อันดับที่2กับทับซอนสปอร์อยู่ที่3ในวันอาทิตย์นี้ครับเวลาของยุโรปก็จะเปลี่ยนนะฮะจะเปลี่ยนกันในช่วงของคืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์นั้นเพราะวันอาทิตย์นี้ลาลิก้าสเปนก็ปรับเวลาแล้วแล้วแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะกลับมาในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าและเวลาก็จะปรับเป็นตี 2:45 ครับครับช่วงนี้เราไปติดตามยูโรปาลีกครับคืนนี้จะมีครับเบเยเรอัลครับในกลุ่ม A จะเจอกับ FC ซูริกครับซึ่งมีคะแนนเดียวแล้วก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับทีมของมาเซริโน่กาเซียโตราครับมีปัญหาบาดเจ็บอยู่บ้างไม่มีโบยันโคคิชนะที่เจ็บเข่ามาติโอมาสมุสกิโอครับเจ็บกล้ามเนื้อควนขาด้านหลังครับแล้วก็ยังต้องเช็คความฟิตของคนเมกอสตากับรูเบนกานี่ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อทีมครับเนื่องจากรายการนี้เบียร์เรอัลมักจะใช้นักเตะสำรองเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วและเกมยูโรปาลีกนัดล่าสุดชนะอาโพลอนของกรีซมา 4-0 ครับซูริกอันดับในกลุ่มไม่ดีครับสภาพทีมก็ย่ำแย่ไม่มีมาริโอการาโนวิชครับที่มีการเจ็บเข่าแล้วก็อีวานเกโคเยวิชเจ็บโคนขาเช่นเดียวกับอับราฮัมริคาและก็อามันโดซาดิคูครับกองหน้าทีมชาติอัลเบเนียที่เจ็บหัวเข่าแล้วก็ต้องเช็คความฟิตตั้งแต่อีกหลายคนครับสำหรับซูริกครับผลงานไม่ดีในการพบกับทีมจากสเปนครับ4เกมล่าสุดแพ้ทุกเกมฮะไม่ว่าจะเป็นการพบกับเรอัลมาดริดยิงไม่ได้ในประตูเดียวครับตรงข้ามกับเบียร์เรอัลครับเกมที่แล้วชนะอัพพอลอนมาได้ถือเป็นชัยชนะในบ้านนัดที่8ติดต่อกันในฟุตบอลยุโรปตั้งแต่ปีที่แล้วครับคู่อื่นที่น่าสนใจก็มีเกมที่อินเตอร์มิลานครับจะพบกับแซงเอเตียงซึ่งเฟดิกวาลินอดีตนักเตะของแซงเอเตียงครับซึ่งปัจจุบันย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิลานก็บอกว่าเขาจะทำอย่างเต็มที่ในเกมนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนของอินเตอร์ที่ทำให้เขาได้อยู่กับทีมต่อไปครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยอินเตอร์ได้ตกลงกับยูเวนตุสแล้วครับในการแลกตัวกวาลินมิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบียกับเมโกบูซินิชและกวาลินก็เตรียมที่จะเก็บของออกจากสโมสรแล้วแต่แฟนบอลอินเตอร์ออกมาต่อต้านการย้ายทีมในครั้งนั้นครับทำให้อิริกทอร์เฮอร์เจ้าของสโมสรอินเตอร์มิลานต้องยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวไปครับกวาลินบอกว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่กับอินเตอร์และพอใจกับบทบาทใหม่ในทีมที่ได้เล่นตำแหน่งในที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งศูนย์หน้ามากขึ้นนะครับก็เป็นพวกมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าหน้าต่ำซึ่งทำให้เขามีโอกาสในการยิงประตูได้มากขึ้นและก็มีโอกาสที่จะแอสซิสต์หรือผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูได้มากขึ้นนอกจากนั้นเขาได้กล่าวถึงทีมแซงเอเตียงที่เขาเคยค้าแข่งอยู่เมื่อปี2006ว่าที่จำได้อย่างเดียวคืออากาศหนาวมากและไม่มีอะไรจะทำเลยครับในช่วงว่างแต่เขาก็เลือกที่จะมองในแง่บวกว่านั่นมันทำให้ชีวิตของเขาแข็งแกร่งขึ้นครับกับการต้องข้ามน้ำข้ามทะเลจากโคลอมเบียมาค้าแข่งในยุโรปครับสถานการณ์ในตอนนี้ครับอินเตอร์อยู่อันดับที่1ของกลุ่มมี6คะแนนขณะที่แซงเอเตียงยังไม่ชนะเลยในการเล่น2เกมแรกมี2คะแนนอยู่อันดับที่2ถ้าหากอินเตอร์ชนะได้ในเกมนี้พวกเขาก็แทบจะการันตีการเข้าสู่รอบต่อไปครับก็ที่ทูสปอร์ต SD นะครับติดตามชมได้นะครับตอนเวลา 2:00 นนะครับสำหรับคู่นี้อีกหนึ่งคู่ที่เราจะพรีวิวก็คือเอเวอร์ตันที่จะต้องไปเยือนลีวในฝรั่งเศสครับเกมนี้มีดีวอตโอริกี้ส่วนหน้าของลีวครับที่เป็นนักเตะลิเวอร์พูลแล้วครับแต่ว่าลิเวอร์พูลให้ลีวยืมตัวมาเล่นต่อครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันนักข่าวก็ถามเรื่องนี้ครับแต่ว่าโอริกี้บอกว่าไม่สนใจเรื่องลิเวอร์พูลครับตอนนี้หน้าที่ของเขาคือเล่นกับลีวให้ดีที่สุดและแชมเปี้ยนส์ลีกกับยูโรปาลีกจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าสำคัญมากสำหรับลีวเอเวอร์ตันครับ
วันนี้จะมีโรเมลูลูกากูแล้วก็เควินบีราสครับซึ่งเป็น2นักเตะเบลเยียมเหมือนกับโอริกี้ถ้าเพียงแต่ว่าต้องรอทดสอบความฟิตของมีราสว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่าครับโดยที่โอริกี้เชื่อว่าลิวน่าจะชนะเอเวอร์ตันได้ขณะที่ลูกากูครับก็พูดถึงโอริกี้บอกว่าติดตามของนักเตะในอังกฤษครับบอกว่าลูกากูเป็นศูนย์หน้าที่อันตรายมากครับก็ติดตามก็ได้ครับคู่นี้เที่ยงคืนครับTrue Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับ kept his concentration up almost an hour of not very much activity from his point of view ช่วงนี้ครับไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเดียโก้ซิเมโอเน่เทรนเนอร์ของแอตเลติโกมาดริดและเดียโก้คอสตาอดีตนักเตะที่ร่วมงานกันมาจนทำให้ได้แชมป์ลาลีกาเมื่อฤดูกาลที่แล้วได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล Spanish Football League Award จากคอสตาซึ่งยิงไปถึง27ประตูในซีซั่นก่อนต้องแย่งรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมกับคริสเตียโนโรนัลโดของเรอัลมาดริดที่ยิงมากกว่าเขา4ประตูรวมทั้งคาร์ลอสเวล่าของเรอัลโซซิดาดที่ยิงไปถึง16ประตูพร้อมกับผ่านบอลทำประตูไปแล้วถึง12ครั้งฟาบิโอคานาวาโรอดีตกัปตันทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก2006และภรรยากำลังถูกสรรพากรอิตาลีสอบสวนในข้อหาเลี่ยงภาษีช่วงปี 2005-2010 มูลค่ากว่า1ล้านยูโรคานาวาโรเป็นนักเตะคนล่าสุดที่มีข่าวเรื่องการเลี่ยงหนีภาษีและกีฬาดังๆที่มีข่าวเช้าแบบนี้มาก่อนก็คือเดโก้มาราโดน่าวาเลนติโน่รอสซี่นักแข่งมอเตอร์จีพีรวมทั้งอัลเบโต้ทอมบ้านักสกีแชมป์โลกของอิตาลีวิตาลีมุตโคกล่าวยืนยันว่ารัสเซียไม่มีปัญหาเรื่องการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลอีกแล้วเป็นการยืนยันว่าฟุตบอลโลก2018ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นสวนทางกับยูฟ่าที่คอยสั่งลงโทษ CSKA มอสโกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยไม่ให้มีแฟนบอลจากการที่แฟนบอลแสดงการเหยียดผิวและก่อความไม่สงบในสนามสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาไม่พอใจมิเชลพาตินี่ประธานยูฟ่าที่ออกมาเสนอให้โมร็อกโกเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าออกไปเนื่องจากการระบาดของเชื้ออีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตกด้วยกล่าวว่าขอให้ยูฟ่าสนใจกิจกรรมของตนเองจะดีกว่าช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับไปติดตามผลการแข่งกอล์ฟรายการต่างๆครับแล้วก็เรื่องราวของลีซองเวยที่ไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในการชิงแชมป์โลกครับ